ก็สวัสดีครับเพื่อนผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เรื่องราวของตัวขุดนะครับที่สามารถปลดล็อกในตัวไดเวอร์เก่าๆก็ได้นะเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนผมพิจายพิสตูดิโอชาแนลนะครับชาแนลเนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีมาสร้างรายได้นะครับโอเคครับก็ราคาเหรียญช่วงนี้นะก็รูดแบบรูดไม่รู้จะรูดยังไงแล้วเนาะก็ขอภาวนาแล้วกันเนาะให้มันเป็นจังหวะสุดท้ายในการลงแล้วกันเนาะต้นคลิปมาขอภาวนาก่อนเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะมาดูกันเรื่องของตัวขุนนะครับตัวขุนเนี่ยมันพัฒนาอัปเดตกันมาหลายตัวแล้วนะหลายเวอร์ชั่นมากๆซึ่งตัวเรียกว่าตัวปลดล็อก 100% number 1นะตอนนี้นะในใจผมคือ NB Miner นะเพราะว่ามันออกมาตัวแรกนะที่ไม่ใช่ Excavator ของ Nighthead นะอ่ะ NB Miner มันออกมาปลดให้ 100% ตัวแรกแต่ยังอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นการตลาดของเขาเนาะเขาออกมาก่อนเลยแล้วก็อัปเดตนะอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะทำให้ตอนนี้เนี่ยเรียกว่ายังไงก็ไม่มีคำว่า LHR แล้วเนาะปลดล็อกได้หมดนะทีนี้ตัวอื่นๆนะก็ทยอยเข็นกันเข้ามาแต่ทีเนี้ยผมเองนะก็ได้ไปลองมาตัวหนึ่งนะตัวที่ใช้ไดเวอร์เก่านะ C70.74 นะแล้วก็ขุดเนี่ยขุดเฮ้ยอยู่ๆมันขุดเต็มเฉยเลยนะก็คือตัวของ Raw Miner เวอร์ชันน่าจะ 1.5 ประมาณนี้เนาะไปลองมาแล้วเอ้ยไม่ต้องอัปเดต Nvidia Driver เลยเนาะไม่ต้องเสียเวลานานเนาะก็แค่โหลดตัวขุดตัวใหม่เนาะมันก็ขุดได้เต็มเลยวันนี้นะก็จะเลยจะมาลองแล้วกันเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนขุดได้หรือไม่ได้เอาเป็นว่าเพื่อนๆจะได้ไปลองเลือกขุดกันนะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันที่หน้าจอกันเลยตัวเครื่องนะครับก็เป็นเครื่องนี้นะจริงๆผมลองเทสไปดูแล้วแหละนะตัวนี้เนี่ยยังขุดด้วย MB Miner เวอร์ชัน 39.7 นะครับก็ไดเวอร์นะครับมันก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะฮะตัวนี้นะนี่นะเป็น 470.74 นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัพไอ้ตัวนี้กันนะครับระหว่างนี้นะผมขออนุญาตกดอัปเดตตรงนี้เลยนะถ้าเพื่อนคนไหนยังใช้เป็นไดเวอร์เวอร์ชันเก่าหรือไม่ว่างไปทำ USB นะครับแล้วก็อัปเดตไม่ผ่านสักทีเนาะก็ลองวิธีนี้กันก็ได้นะครับเนี่ยนะกดอัปเดตไปเลยนะตัวนี้นะฟอร์สนะครับทีเนี้ยไอตัวอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของ Hive เนี่ยมันดีตรงไหนนะครับมันก็ดีตรงที่ว่าเนี่ยมันจะมีตัว Miner นะครับตัวขุดเนี่ยเวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมานะครับก็ MB Miner เวอร์ชัน 12.1 MB Miner เวอร์ชัน 12ประมาณนี้เนาะมันก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยนะมีถ้าเวอร์ชันเก่าวันนี้ T-Rex Miner บลาบลานะแล้วก็จะมีตัว Raw Miner อันนี้นะครับซึ่งตัว 1.51 ธรรมดาเนี่ยก็ปลดล็อกแล้วนะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะซึ่งน่าจะได้กันตั้งแต่เวอร์ชัน 1.50 นะถ้าผมจะไม่ผิดนะเขามีออกมาอัปเดตว่ามันใช้กับไดเวอร์เก่าๆได้นะหาไม่เจอนะไม่เป็นไรแต่เคยอ่านเจออยู่นะครับเอาเป็นว่านะอัปเดตเป็นล่าสุดเลยแล้วกันกดอัปเกรดเลยตึ้งเรียบร้อยระหว่างนี้นะพาไปทัวร์เครื่องที่เคยทำไปแล้วเนาะนี่นะเป็นเครื่องด้านบนอันนี้นะครับก็เนี่ยนะเพื่อนๆลองดูนะว่ามันเป็นเวอร์ชัน Nvidia เวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็ตัวขุดเนี่ยเห็นไหมมันขุดปลดล็อกออกมาวิ่งแทบจะเต็มแล้วอะดูดิขนาดดันเมม2,000นี่วิ่ง47เลยนะไอตัวนี้นะ2,500วิ่ง48ตัวนี้เนี่ยประสบปัญหาเล็กน้อยนะตรงที่ว่ามันวางอยู่ในที่ที่ค่อนข้างร้อนนะครับตัว MSI ตัวกลางเนี่ย GPU 2ตัวนี้นะครับชอบเออร์เลอร์นะครับก็จะมีอาการแบบว่าเออร์เลอร์ตลอดนะครับถ้าเกิดว่ามันร้อนนะมันก็จะรีบูทนะครับเนี่ยนะเพื่อนตัวขุดนะที่ใช้ก็คือ Raw Miner นะ 1.51A นะครับประมาณนี้นะอ่ะทีนี้นะผมเมื่อกี้ผมกดอัปเกรดตัวลิกตัวที่2ไปแล้วนะครับนะมันก็ทำการอัปเกรดเนาะเครื่องนี้เนี่ยไม่เคยอัปเกรดอะไรเลยนะ Hive เนี่ยยังเป็น 0.6211อยู่เลยเนาะอันนี้มัน217ไปแล้วนะตอนนี้นะแล้วก็ไอตัวเลขข้างหลังเนี่ย211เลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็รออัปเดตเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะ
ระหว่างรอนะก็ไปเปลี่ยนตัวขุ่นนะผมขอลองเทสดูก่อนนะกันนะครับว่าเฮ้ยมันได้หรือเปล่านะด้วยการอย่างนี้นะแก้ edit นะครับแล้วก็ตัว NB Miner ที่มีคนไปฟิกไว้นะว่าเป็นเวอร์ชัน 39.7 เนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นเวอร์ชันล่าไปเลยแล้วกันนะครับกด apply นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับออก worker ไปเลยตึ้งอันนี้นะครับโอเคอันนี้นะครับเป็น NB Miner เวอร์ชันใหม่แล้วนะอัปเกรดเรียบร้อยฟอนต์อัปเกรดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเปิดเชลเลยแล้วกันนะครับคือลองไมเนอร์ได้อยู่แล้วนะเฮ้ยได้แล้วนะนี่ครับ NB Miner เขาก็ปลดได้เรียบร้อยนะครับเป็น48แล้วเนาะวิ่งดีเลยนะเนี่ยเรียบร้อยได้หรือเปล่าได้แหละเนี่ยนะโอ้วิ่งอย่างนี้ก็ดีเลยนะ290นะอันนี้ดันเมมไม่ได้เยอะนะครับเพราะด้วยเรื่องความร้อนเองที่ผมว่าไปนั่นแหละนะครับเห็นนะดูดิดันเมมแค่นี้นะก็วิ่ง48กันแล้วนะถ้าดันไปใกล้ๆ30นะก็จะวิ่ง50แน่นอนนะตัวรุ่น3060นะครับอันนี้เป็นของ LHRเจนใหม่แล้วแหละนะมันเป็นเจนหลังที่โดนล็อกมาแล้วนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลอง T-Rex Miner ดูแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยพี่เขาได้หรือยังเนาะแก้ไขตัวขุดนะครับเปลี่ยนจาก NB เนาะตอนนี้เนี่ย High Forest ของเราเป็นเวอร์ชันล่าแล้วเนาะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับลองมากด All Worker ไปเลยว่า NB Miner ใหม่เนาะก็ใช้ได้แล้วนะไปโหลด T-Rex ตัวใหม่กันมันก็ทำการลงเนาะ T-Rex Miner เวอร์ชัน 0.26.4 นะครับโหลดให้เรียบร้อยนี่นะวันนี้เช้านี้เนี่ยโชคดีนะจริงๆตอนหลังมานะผมแทบจะเลิกทำคลิปตอนเย็นไปแล้วเนาะ HyperX ล้วนมากนะช่วงเย็นนะ ถ้าเช้ามืดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตอนนี้ประมาณ6โมงแล้วเนาะ6โมงเช้าเนี่ยลื่นปื๊ดนะมาทำอะไรผมก็จะมาทำช่วงเช้าตลอดนะครับยังฝืนนะยังยื้อใช้ Hive OS โอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวรีเฟรชได้ตอนนี้หนึ่งโอเคเดี๋ยวรอดูนะอันนี้เจนแรกเรียบร้อยนะครับมาดูว่า T-Rex ปลดได้หรือเปล่านะตอนอัปเดตของวันนี้นะครับโอเคพี่ทีเล็กเขาปลดไม่ได้เนาะเรียบร้อยเลยนะครับวิ่ง25นะทีเล็กก็ยังไม่รองรับนะครับวิ่งเท่านี้แหละผ่านไปเลยนะทีเล็กผมว่าปลดไม่ออกนะครับอันนี้นะเจอทีเล็กแต่ทีเล็กเดี๋ยวนี้แผ่วไปแล้วเนาะสู้พี่ NB กับพี่รอไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวลองโปรแกรมถัดมานะไม่แน่ใจ G Miner ได้หรือเปล่านะคือลอง Miner เนี่ยได้ชัวร์ๆอยู่แล้วเนาะผมขอข้ามไปเลยแล้วกันเนาะลองอัปเดตเป็น G Miner แล้วกันทีเล็กแพ้ไปแล้วนะครับตอนนี้นะซึ่งเหมือนระบบแฮงหรือเปล่าเนี่ยชัตดาวน์ทีเล็กไม่สำเร็จเนาะ โอเคสำเร็จแล้วเรียบร้อยนี่เพิ่งลวนเพื่อนอ่ะ G Miner นะถึงข่าวของ G Miner อาจจะได้เขาได้นะผมว่าช่วงนี้เหรียญก็ลูดลงเยอะนะใครใจไม่นิ่งนะก็อาจจะต้องพ่ายแพ้กันไปนะครับเนี่ยนะ G Miner มาแล้วนะเจนแดกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย G Miner ก็ได้เนาะโอเคเฮ้ยวิ่งดีเลยนะเนี่ยแบะนะเรียบร้อยก็มาสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าเนาะอันนี้ปล่อยขุด G Miner ไปเลยแล้วกันนะครับนี่เหมือนจะวิ่งดีกว่ารอ Miner นะเนี่ย เท่ากันนะเท่ากันไหม 48.81 นะครับ
รู้ละตัว G minor จะวิ่งแรงกว่านิดนึงนะอันนี้จูนเมมน้อยนะวิ่ง 48.4 แล้วเนาะอ่ะมาสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคเพื่อนๆคนนะก็คลิปนี้นะผมสรุปอย่างนี้นะครับตัว minor แล้วกันเนาะ developer ของตัวโปรแกรมขุดต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามออกเวอร์ชั่นของตัวขุดใหม่ๆออกมานะครับเอาเป็นว่ามีอัปเดตใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ทำให้ตัวระบบ HiFiOS เนี่ยมันอัปเดตระบบค่อนข้างถี่แล้วเนาะทำให้มีความรวนของระบบนะครับเอาเป็นว่าอัปเดตหลังๆมาเนี่ยก็คือพอเราปลดล็อกได้ตีว่า 100% ไปแล้วเนาะ LHR เนี่ยคำว่า LHR เนี่ยก็ต้องตัดทิ้งไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าข้างกล่อง Nvidia เนี่ยอาจจะหมดคำว่า LHR ไปแล้วนะครับทีนี้พอปลดล็อกออกมานะก็จะมีเรื่องของไดเวอร์นะเขาก็เลยออกอัปเดตอันใหม่มานะครับอัปเดตอันใหม่ๆเนี่ยก็คือใช้ไดเวอร์เดิมไดเวอร์ไหนก็ได้นะมันใช้ไมเนอร์มาใช้ตัวขุดของเราสิเราเนี่ยคือปลดล็อกทุกกรณีนะไม่ว่าคุณจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตไดเวอร์นะตอนนี้ปลดล็อกไปแล้วซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะวันที่27ไม่ใช่เมษา27พฤษภาคม2564นะก็ตัวขุดที่ปลดล็อกได้นะครับคือตีว่าถ้าอย่างค่ายเขียวเนี่ยได้เกือบหมดแล้วนะได้หมดเลยแล้วกันยกเว้นทีเล็กไมเนอร์เฉยนะทีเล็กไมเนอร์ตอนนี้ยังไม่อัปเดตเนาะก็เพื่อนๆลองไปปรับดูกันก็ได้เนาะเอาเป็นว่าไม่ได้อะไรมากมายนะแค่กดอัปเดตอัปเกรดเนี่ยแล้วก็ไปเลือกไมเนอร์ขุดเหมือนอย่างที่ผมทำในคลิปเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ขุดได้เต็มแน่นอนแล้วนะครับโอเคถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับท้ายคลิปเนี่ยผมก็ขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิมแล้วกันเนาะ iPhone Studio ใน Shopee นะครับขาย Talic Passport นะครับก็ยังไงก็ถ้าใครประกอบแท่นเองหรืออยากประกอบอยู่ในช่วงนี้นะก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบแท่นให้เนาะก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ iPhone Studio ใน LINE Official ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม